ของเรามาเมื่อเช้าวันนี้แม่พวกกันมา3คนเลยเฮ้ย2คนไม่เหรอพี่2 3คนคนที่นั่งอยู่ใช่คนเหรอฮะอะไรเนี่ยคนที่นั่งอยู่นี่คือเจ้าแม่เลยนะแม่ยานางไงแม่ยานางแม่ยานางอ่ะพี่ไข่มุกผมพี่สาวแววว่าไงรู้ไหมว่าพี่ม้าอรภาแอบพบรักกับคุณกอฟฟี่หรือเปล่าอุ๊ยเขารักกันหรือเปล่าคุณกอฟฟี่ได้ขับเมื่อกี้นี้ใช่มั้ยใช่จะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเราเชิญทั้งคู่มาคุยกันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณกอฟฟี่และพี่ม้าอรภาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนหาคนนึงเพื่อนหาคนนึงอ๋อแม่ยานางอ่ะแม่ยานางว่ามันแกตกคอห่านเชิญเลยครับพี่ม้าสวัสดีครับพี่กอฟฟี่สวัสดีครับเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าอนุโมทนาโอ้ขอบคุณครับขับผอมเลยนะตั้งแต่ไปบวชมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเราเจอกันตลอดเวลานี่เราเจอกันชีวิตเราเจอกันตลอดว่าพี่ขอแนะนำสามีคนใหม่สวัสดีครับคือเห็นว่าแต่งงานไปแล้วก็อยากแต่งบ้างแต่ขอโทษฉันก็ต้องเลือกเศรษฐีนะเพราะว่าการกัดก้อนเกลือกินเนี่ยมันคงไม่ไหวละแล้วก็ทำงานหนักมากตอนนี้อยากหาผัวเลี้ยงมั้ยรอคนนี้แน่นอนเอาคนนี้สิรวยขนาดนี้ไม่เอาได้ยังไงพบรักกันได้ยังไงคะฮะพบรักในกองถ่ายเพอเจอนะเข้าเรื่องดีกว่านี่พี่ม้าอรภาเนี่ยที่เราได้ร่วมงานกันจะรู้ว่าเธอเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของผิวพรรณการดูแลหน้าแล้วเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเกิดต้องการข้อมูลต้องถามเธอใช่ครับแต่ก่อนจะไปคุยกับเธอคุยกับว่าที่สามีเธอก่อนดีกว่าครับผมดังมากในโลกโซเชียลคือผมเห็นเรื่องของคุณเนี่ยผมทึ่งนะแล้วผมรู้สึกว่าคุณเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนเลยอ่ะมันจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ถึงมีวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าผมต้องเป็นคนต่างจังหวัดนะพี่วันนี้เป็นคนบางการครับแล้วก็ด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการครับแน่นอนเงินเดือนข้าราชการไม่พอกินอยู่แล้วครับแล้วเราก็เห็นพ่อเนี่ยบ้านเรากำลังจะถูกยึดถูกยึดแล้วก็ไม่มีใครคุยกับที่บ้านครับเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงฮะเพื่อจะช่วยเขาปลดหนี้ฮะเพราะว่าตอนนั้นเรา17ทำอะไรไม่ได้มากกว่าเราเคยดูละครครับเขาบอกว่าไปอเมริกาเนี่ยไปขุดทองผมก็เลยลองเขียนเอเซ่ฮะไปชิงทุนโชคดีได้แล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกามารวม8ปีค่ะก็โหต้องบอกว่าไปเนี่ยต้องไปล้างจานหั่นผักในครัวเสิร์ฟอาหารทำทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วผ่านหมดแล้วฮะจุดที่ต่ำที่สุดคือไม่มีเงินสักบาทกดเงินใน ATM มาฮะกดไม่ได้เพราะมันคืออยู่แบบโรบินฮูดเลยใช่ไหมใช่ใช่คุณกอล์ฟคุณพูดไปเยอะแยะเดี๋ยวก็จะโดนครับสุดท้ายมันเปลี่ยนเพราะว่าเรามีแรงบันดาลใจก็คือพ่อกับแม่ครับครับคือเราเนี่ยผมผมคิดเสมอว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราเกิดมาจนนะครับมันไม่ใช่ความผิดของเรานะแต่ถ้าวันนี้เรายังตายไปแล้วยังจนเนี่ยมันคือความผิดของเรามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเนี่ยสู้แล้วก็ดิ้นรนกับชีวิตนะครับแล้วคุณกอล์ฟทำอะไรถึงได้ก้าวผ่านจุดนั้นมาได้หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทยงานแรกก็เป็นเซลล์ค่ะขายพื้นที่ครับพี่เงินเดือน15,000นะครับครับเป็นพนักงานที่แบบประจำมาครับครับ15,000ในกรุงเทพไม่พอกินค่ะครับจนแบบเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวเก็บเล็กผสมน้อยครับจนเริ่มทำเนี่ยฮะสินค้าจนตอนนี้มาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ MJ ใช่ไหมครับจริงๆแล้วบริษัทผมมีสินค้าประมาณ10กว่าตัวครับครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดวันนี้คือครีมแก้ฝ้ากระใช่เพราะว่าดังที่สุดยังไงคะตัวไหนครับที่ดังที่สุดตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะขออนุญาตถือนะครับครับพี่ก็นี่ครับแม่พรีเซนเตอร์สวยนะฮะขอบใจมากจ้าคุณม้าคุณแม่ได้ข่าวว่าที่บ้านคุณบูดี้ก็ใช้นี่ครับใช่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 มีส่วนผสมของอะไรบ้างต้องใหคุณแม่พูดแล้วต้องบอกว่าแน่นอนนะฮะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะช่วยทำให้เม็ดสีเมลานีนี้มันลดลงนั่นก็คืออัลฟาอะบูตีนนะจะต้องมีอยู่ในส่วนผสมแน่นอนแล้วก็จะมีสารสกัดแบบของที่เป็นธรรมชาตินั่นคือจะเอมเทสนะซึ่งจะต้องมีแล้วก็อย่างข้าวจมูกข้าวเนี่ยนะก็จะเป็นส่วนที่เข้าไปอยู่ในนี้โกจิเอซิดนะก็เป็นอีก1อันนะฮะที่แบบว่าอยู่ในนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะเมื่อเวลาเราผลัดเซลล์นะฮะทำให้นาโนทำให้ไอ้ส่วนที่มันเป็นเม็ดสีเข้มเนี่ยจางลงมันก็จะต้องมีนาโนไวท์เพื่อที่จะทำให้เกิดความขาวขึ้นนะแบบนั้นแล้วก็มีเดอร์มา RX อะไรเงี้ยคือส่วนผสมพวกนี้แต่จริงๆแล้วสารสกัดที่สำคัญมากๆที่อยู่ในนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นนาโนไวท์ซึ่งเป็นการรวม
กันของสารที่เป็นไวท์เทนนิ่งนะฮะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยนะฮะดูกระจ่างใสอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะมีพวกการป้องกันผิวนะจากอนุมูลอิสระนะฮะพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดความเข้มผิวก็จะกระจ่างใสอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้พวกนาโนไวท์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพวกอัลต้าอะบูตินนะจะมีแบบกูต้าไทโอนซึ่งตัวกูต้าไทโอนเนี่ยในร่างกายของมนุษย์เรามีนะใช่มันจะผลิตของมันเองแต่เนี้ยพอเวลามันผลิตเองแล้วเวลามันโดนอนุมูลอิสระมากๆเนี่ยมันก็จะถูกทำลายดังนั้นเราก็จะเอาตัวนี้แหละค่ะเข้ามาช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นวิตามินซีแน่นอนมนุษย์สร้างไม่ได้เราก็จะต้องเสริมวิตามินซีเข้าไปนะฮะวิตามินอีอีกนะฮะเพราะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระดังนั้นเนี่ยในแต่ละวันที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะมีไอตัวที่เป็นมลพิษเนี่ยเยอะอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรายืนอยู่ตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวต้านคือวิตามินอีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยได้มากนะคือแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรพวกนี้สารสกัดเยอะมากเยอะแยะมากมายเห็นไข่มุกมาด้วยไม่ใช่เหรอไม่ไข่มุกมาเอาออกจากคอหานยังไงแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะไม่เขาบอกว่าเป็นแม่นางใช่ไหมพี่อยู่ไหนอ่ะนี่พี่สาวมาแล้วขอพรหน่อยไหนไหนโอ้ยโอ๊ยตายแล้วหน้าเนอะนี่เขาเป็นผู้ใช้นะเราใช้จริงหรือเปล่าใช่มั้ยน่ะเธอใช้หรือเปล่าฉันเป็นเจ้าของอุ๊ยนี่ตั้งแต่ไปบวชเรียนมานี่ทุกอย่างนี่ปลงได้หมดใช่มั้ยปลงเลยค่ะปลงค่ะสามารถสัมผัสอยากแต่งงานด้วยได้มั้ย3คนผัวเมียได้มั้ยอย่าเลยใจเย็นใจเย็นอย่าตีกันพี่ไข่มุกตกลงมานี่เรามาทําอะไรเรามาเป็นผู้ใช้จริงหรือว่าอะไรหรือว่าเราเป็นคนก๊อปของปลอมเขาเพราะว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยขายดีมากๆจนมีของรับมาเลยนะมาโชว์อะไรครับไม่ใช่ไม่ก็อยากจะอวดเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าคือเราเพิ่งเริ่มผลิตภัณฑ์ได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูสลิปสั่งของเราว่านั่นคืออะไรอ่ะสลิปสั่งของอันนี้คือตัวเมื่อวานเองนี่จนเมื่อวานอยู่นี่เมื่อวานนี่คนสั่งของเหรอใช่คือเราเพิ่งจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณ150เดี๋ยวทำไมมันสั้นจังอ่ะไม่ใช่มันเยอะมากแต่ว่าเพียงเราผลิตออกมาไม่เราเปิดตัวได้ไม่นานเองแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าคนไทยเป็นฝ้าเยอะมากครับใช่โอ้โหแดงขนาดนี้แสงแรงขนาดนี้เมื่อวานของเมื่อวานเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไข่มุกมาต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแน่โปรโมชั่นฝากแบบพิตตี้ฝากแบบพิตตี้สิอ่ะโปรโมชั่นพิตตี้เป็นไงก็โชว์ไงโชว์แล้วแต่เราเลยเคยดูแต่ผู้ชายโชว์อะเร็วโชว์อันนี้นะคะMJ ค่ะฝากด้วยโปรโมชั่นชั่วโมงนี้นะครับพี่บูดี้โทรแทนสามารถติดต่อมาได้เลยก็ที่ Facebook ผมเลยนะครับนั่นแหละตามนั้นแจ็คไม่สมัครเลยแจ็คได้พี่แต่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขามาแจกให้พี่บูดี้ด้วยเพราะที่บ้านพี่ใช้ไงใช่วันนี้ได้2อย่างอ่ะนะวันนี้ได้2อย่างจะได้แบบว่ากลับบ้านกันจะได้ใสขึ้นอ่ะฉันก็แจกไปเรื่อยๆแล้วกันอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจ็คเอาไปให้แฟนไหมได้ค่ะเอามาให้แจ็คด้วยแล้วพี่ไม่ใช้หรออะไรนะคะพี่ไม่ใช้หรอใช้เดี๋ยวคาแรคเตอร์หาชื่อน้องฟ้าอย่าตกใจนะดูรายการของเราหรือว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะพี่โปรโมชั่นนี่มีรูปดิฉันการันตีอยู่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะใช้แล้วเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ใช้แล้วมันไข่มุกนะครับใช้แล้วสวยอย่างพี่มานะคะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตื่นมาคุยตื่นมาคุย